สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจูเนอร์มายช่วง 2-3 วันมานี้ครับต้องบอกเลยว่าผมเห็นข่าวนี้ว่อนอยู่ในเน็ตเยอะมากเอาจริงๆผมกะจะข้ามข่าวนี้ไปแล้วเพราะมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่หนาหูเพียงเท่านั้นไม่น่าจะมีนัยยะอะไรที่สำคัญมากเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่แฟนๆเรียกร้อง The Amazing Spider-Man 3นั่นแหละครับทว่าพอผมเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับข่าวนี้ก็มีอะไรที่ผมอยากจะพูดพอสมควรเลยครับกับข่าวลือที่ว่าทอมครูซจะมาเป็นโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนในภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2ที่จะเข้าฉายในกลางปีนี้นั่นเองครับไปดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับต้นสายปลายเหตุของข่าวลือครั้งล่าสุดนี้ครับก็คือศิลปินท่านนี้ได้วาดแฟนอาร์ตของทอมครูซในคราบชุดเกราะไอรอนแมนเอาไว้นั่นเองต้องบอกเลยว่าภาพใบเดียวเป็นเหตุสังเกตได้จนมีหลายเว็บไซต์เลยครับที่พูดถึงภาพใบนี้กันอย่างมากมายทางด้านแฟนๆเองก็ได้ตามทวิตสนับสนุนกันอย่างคับคั่งซึ่งข่าวนี้ครับสืบเนื่องมาจากนักข่าววงในชื่อดังอย่างแดเนียลริชแมนที่ได้รายงานข่าวเอาไว้เมื่อช่วงกันยายนปีที่ผ่านมาว่าเขาได้ยินมาว่าMarvel Studio กำลังพิจารณาตัวละครคาเมโอที่จะมาโผล่ใน Doctor Strange 2ซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่เขาได้ยินมาก็คือทอมครูซจะเป็นโทนี่สตาร์คจากโลกอื่นนั่นเองครับโดยข่าวการมาของทอมครูซเป็นไอรอนแมนนั้นผมเองก็ได้ยินมาเรื่อยๆอยู่ครับตั้งแต่ป่า RDJ ของเราดีดนิ้วใน Endgame ไปแฟนๆก็เริ่มพูดถึงไอรอนแมนในเวอร์ชันของทอมครูซตั้งแต่นั้นเรื่อยมามีทำเป็นแฟนอาร์ตบ้างทำเป็นดีเฟควิดีโอบ้างที่ตอนนี้ผมก็น่าจะเอามาขึ้นวนเล่นอยู่ในคลิปนี้นี่แหละครับจากข้อมูลที่ผมมีนะครับผมว่ามันน่าจะสืบเนื่องมาจากตั้งแต่เมื่อสัก15ปีที่แล้วตอนกำเนิดหนังเรื่องแรกของ MCU แน่นอนครับเป็น Iron Man ภาคแรกนั่นเองตอนนั้น Marvel Studio ยังไม่ได้ใหญ่โตเป็น Big Player เหมือนทุกวันนี้พวกเขาได้แคสติ้งบทของ Tony Stark หรือ Iron Man ตอนนั้นมีหลายคนเลยครับที่ถูกทาบทามให้มารับบทนี้ Tom Cruise เองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ทว่าในตอนนั้นเจ้าตัวดันปฏิเสธบทนี้ไปครับเพราะว่าเขานึกภาพไม่ออกเลยจริงๆว่าตัวเขาในชุดกลอเหล็กไอรอนแมนมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตอนนั้นเฮียแกรับเล่นป๋า RDJ โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ของเราอาจจะไม่ได้แจ้งเกิดในบทนี้ด้วยซ้ำซึ่งก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็น MCU ได้ทำตัวละครนี้จนโด่งดังผู้แตกมากๆจนกลายเป็นตำนานไปในที่สุดส่วนนักแสดงอย่างป๋า RDJ เองก็ร่ำรวยมหาศาลแถมล้างมลทินอดีตของตัวเองได้อีกด้วยจากจุดนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเมื่อ MCU ต้องการไอรอนแมนอีกคนซึ่งพวกเขาได้ทำปลายเปิดเอาไว้ในจักรวาลหนังแล้วและได้ทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้ชมเรียบร้อยแล้วว่าไอรอนแมนจะเป็นใครมารับบทก็ได้เหมือนสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์สไปเดอร์แมนโทบี้หรือสไปเดอร์แมนแอนดรูที่พวกเขาทั้งหมดก็ต่างเป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันหรือตัวละครอย่างโลกิครับที่ถูกเปลี่ยนเพศให้เป็นผู้หญิงไปเลยและเปลี่ยนแม้กระทั่งสปีชีส์เป็นเยสเคโลกิอย่างได้แน่นอนครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้ทำเอาไว้มันอยู่บนเงื่อนไขของจักรวาลคู่ขนานนั่นเองแฟนๆคงไม่เคืองอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่า Iron Man เวอร์ชันทอมครูซจะปรากฏตัวใน Doctor Strange ภาค2ก็ขอให้มาเถอะครับซึ่งช่วงหลังๆมานี้ต้องบอกเลยว่าผมเคืองมากๆที่เอา Iron Man ของผมมาฆ่าใน What If ตอน3ก็ตายด้วยน้ำมือของแฮงค์พิมตอน5ก็โดนลูกสาวของแฮงค์พิมเป่าหัวสักกระเด็นตอน6โทนี่ก็ตายด้วยน้ำมือของคิวมองเกอร์และตอนสุดท้ายนี่ยิ่งแสบสุดเลยครับโทนี่ไม่ใช่เจ้าสตาร์คเจ้ากามอร่าเจ้าถูกเลี่ยนก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าจะมาใน Doctor Strange 2ก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าจากตัวอย่างของหนังเรื่องนี้เองก็ได้คาดการณ์กันเอาไว้ว่า Doctor Strange ที่เราเห็นในตัวอย่างจะไม่ได้มีคนเดียวซะด้วยและตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวอย่างวานด้าก็ได้ถูกตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นเช่นกันแถมตัวหนังก็ยังจะเล่นเรื่องราวของ Multiverse อีกด้วยมันก็ยิ่งมีช่องว่างที่จะใส่อะไรเข้ามาก็ได้ครับซึ่งนอกจากนั้นครับผมยังมีทฤษฎีที่ผมไปเจอมาอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับการมาของไอรอนแมนในเวอร์ชันของทอมครูซนี่เองทฤษฎีนี้ได้บอกเอาไว้ว่าไอรอนแมนในเวอร์ชันของทอมครูซจะเป็นซูพีเรียไอรอนแมนครับตามคอมิกไอรอนแมนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เกียร์เลวครับโดยจะสวมชุดเกราะสีขาวแสงสีน้ำเงินและซูพีเรียไอรอนแมนของทอมครูซจะปรากฏในด็อกเตอร์สเตรนจ์2เพื่อปลดอาวุธของอัลตรอนโดรนในเวอร์ชันของเขาเองครับอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ได้ถูกตั้งเอาไว้ก่อนที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2จะประกาศทำการถ่าย
ซ่อมครั้งใหญ่นั่นเองครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้เห็นไอรอนแมนอีกครั้งในฉบับของทอมครูซจากภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมสเนสหรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองหากข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนมายเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ